ดีครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่ JJ Green นะเป็นโซนด้านในถ่ายเพิ่มมาอีกคันหนึ่งเพราะว่าไม่แน่ใจว่าคลิปแรกจะไหวหรือเปล่าโซนด้านในก็คนเยอะนะครับแต่ว่าร้านเดินก็คือดีนะพอเดินได้อยู่เมื่อกี้เดินไม่ไหวเลยมาหาอะไรกินดีกว่าหลังจากขายไป2คลิปแล้วอ้าวร้านบะหมี่หนองปิดแล้วเราจะกินอะไรดีเนี่ยวันนี้เปลี่ยนมือถือนะเอาเซนฟอน3มาต้องกันน่าจะดีกว่างานที่ผ่านมานะประกอบกับเดินช้าด้วยเดี๋ยวมากินข้าวมันไก่ดีกว่าครับอันนี้เป็นโซนเป็นตะเล็ดนะมีมอเตอร์ไซค์จอดกลางคืนเห็นไหมเนี่ยเดินโซนนี้ดีกว่าคนน้อยๆหน่อยนะเนี่ยคนเนี่ยคนน้อยดูดิครับเดี๋ยวกลับไปดูนะว่าจะลงคลิปไหนเนี่ยอันนี้เป็นคลิป2นะคลิป1จะลงผ่านป่ะไม่รู้ครับขอใส่เตียบได้ครับไปกินอะไรครับเดี๋ยวนั่นหลังมีโซนรถนะไปดูรถเลยดูสิเนี่ยโซนนี้ปกติจะไม่มีอย่างนี้นะครับโอ้โหแบบพอเดินชิวๆได้นะโอ้โหดูวันนี้แบบอะไรกันอะไรกันเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับบางคนหน้าตาดีเดินเยอะนะเราก็มีความสุขสาวๆเดินเยอะดีมีอะไรดีเนี่ยไม่ได้มานานแล้วกินอะไรไม่ถูกนะตอนนี้โอเคหน่อยนะตอนนี้เดินได้ครับสบายหน่อยกี้มีข้าวมันไก่เนี่ยโอ้ยทำเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นที่จอดรถนะโอ้ตอนนี้แบบยาวเลยยาวเลยจุดเช็คชีทเป็นไงสาวๆเยอะไหมก็ชิวๆนี่เดินชิวๆกว่านะแต่ไม่ได้แบบเหมือนหัวมุมนะหัวมุมจะสาวๆแต่งตัวกันไปเที่ยวนะโหนี่ใหญ่โหร้านขยายมากสุดเลยอ่ะเมื่อก่อนตัวนี้จะจอดรถเดินสบายเดินช้าเลยภาพไม่สั่นมากเสื้อ60บาทเฮ้ยน่าสนใจเดี๋ยวไปดูดีกว่าร ู้สึกเดินสวนครับชาวบ้านอย่างนี้เป็นโซนเสื้อผ้าอีกแล้วจะได้กินข้าวไหมเนี่ยมีอะไรกินบ้างไหมเดินถ่ายสาวสักพักนะเดี๋ยวปิดละนี่เป็นกระเป๋ามือสองนะของไม่นั่นดูแบบป้ายราคาไม่น่าแพงนะนี่แบบเดินมันเดินซื้อของอะไรกันได้อยู่นะแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นไอ้ตลาดหัวมุมนี่เดินชิวของกับข้าวแพงหน่อยแต่ว่าวิวสวยนะสาวๆแต่งตัวกันไปเดินนะมึงใส่ไปอินนอกดีกว่านั้นเนี่ยของหลากหลายดีนะเอาตัวตามนี้เลย
แปลกๆเทียบใครทันขนมเหล่านี้เนี่ยใครทันขนมเหล่านี้นี่นะครับใครทันขนมเหล่านี้นี่บอกตัวเองได้เลยว่าแก่เดินต่อเดินต่อมีครับลูกค้าหลายคนเลยคือว่าไม่ชัวร์นะต้มหูหมดแล้วจัดแล้วล่ะสามแล้วล่ะไม่มอไซค์สิโอ้สาวเพียบเลยนะหนึ่งให้ดีนะไม่มีเสียงเพลงแกมมี่ชอบบ่นเรื่องลิขสิทธิ์จังเลยไม่เข้าใจให้เราเดินผ่านร้านที่เขาเปิดเพลงนะขึ้นตกใจเลยว่าคุณมีคลิปเพลงของเขาร้านโอ้โหคนเนี่ยคนเยอะปะนี่จะ4 ทุ่มแล้วเนี่ยก็หลากหลายนะใครชอบของแต่งแนวๆนะมาดูได้มาทางออกกันเนี่ยพยายามถ่ายร้านขายของนะไม่ค่อยเดินไปส่วนร้านเหล้านะข้างในคนเยอะไม่ไหวอ่ะเดินเข้าไปโอเคถึงทางออกแล้วครับก็ใครมาขายของให้นี่นะเวิร์กเลยคนเยอะไม่รู้ค่าเช่าเท่าไหร่นี่ร้านลูกตาจะเริ่มเติบโตนะร้านก็ดูร้านโชว์ร้านลูกตาหน่อยของก็เลโทรเลยนะวิวทูวิวดีอ่ะสั่งเรื่องเยอะหน้ามาขายของบ้างเลยถึงทางออกพอดีเลยโอเคนะครับยังไงเดี๋ยวหาอะไรกินนะเดี๋ยวไปถ่ายงานรถต่อ